ก็มองประเด็นในเรื่องของการที่เฟดจะดำเนินนโยบาย QE ต่อไปอย่างไรเนี่ยก็ยังดูเป็นประเด็นที่สร้างความผันผวนให้กับราคาสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐอยู่นะคะโดยล่าสุดเนี่ยในส่วนของความเห็นจากประธานเฟดหรือว่านายเบนเบอร์นันเก้เนี่ยออกมาก็ยังคงตอกย้ำในเรื่องของแนวทางที่จะดำเนินมาตรการ QE ต่อไปตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นอยู่แล้วก็กล่าวว่าอาจจะเริ่มปรับลดวงเงิน QE ลงก็ต่อเมื่อเฟดเนี่ยดูจะมีความมั่นใจว่าตลาดแรงงานมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งประเด็นดังกล่าวเองเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ร่วงลงไปทดสอบระดับ107 เหรียญเนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าในส่วนของน้ำหนักในเรื่องของ อุปทานแล้วก็อุปสงค์น้ำมันเนี่ยยังคงน่าจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์มากกว่าหลังจากที่มีข่าวว่าในส่วนของลิเบียเนี่ยเริ่มจะส่งออกน้ำมันได้มากขึ้นแล้วก็ดูจะมีการคาดการณ์ในเรื่องของการเจรจาระหว่างประเทศมหาอำนาจแล้วก็อิหร่านเรื่องของการทดลองนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยน่าจะได้ข้อตกลงร่วมกันในส่วนของการหารือในรอบนี้ซึ่งจะนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านก็ดูจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของ OECD เองที่มีการปรับลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าเหลือระดับ 3.6% จากระดับ 4% โดยมองในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ก็ดูแล้วเนี่ยทำให้มีความกังวลในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันอยู่เหมือนกันแม้ว่ายังคงต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐหลังจากที่ API มีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้น 0.51 ล้านบาร์เรลสวนทางกับที่คาดการณ์กันเอาไว้น่าจะลดลง 0.5 ล้านบาร์เรลนอกจากนี้เนี่ยยังมีรายงานตัวเลขค้าปลีกเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยจากฝั่งสหรัฐในคืนนี้ที่ต้องติดตามดูกันนอกเหนือจากในส่วนของรายงานการประชุมเฟดรอบล่าสุดที่มีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์มีโอกาสที่จะหลุดระดับ107 เหรียญลงต่อไปทดสอบระดับ105 เหรียญหลังจากที่ไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ108 เหรียญได้อย่างแข็งแรงขณะที่ค่าเงินบาทเองเนี่ยยังอิงในทางอ่อนค่าแม้ว่าจะดูเป็นบวกต่อทิศทางของราคา Brent Crude Oil Future โดยเฉพาะในส่วนของ BRZ13 แต่ว่าแนวโน้มวันนี้มองมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับ 3,400 บาทแนะนำให้ปิดสถานะลองเดิมออกไปแล้วก็หาจังหวะเปิดช็อต BRZ13 ได้โดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ 3,440 บาทส่วน Safety Index Future วันนี้เนี่ยก็มองว่าช่วงเช้าเปิดตลาดน่าจะปั่นตัว อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดเพื่อรอดูผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสว.ในเวลา 11 นาฬิกาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าผลออกมาเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในทิศทางที่ไม่ได้เป็นลบต่อแนวโน้มในเรื่องของการที่กลุ่มการชุมนุมนอกสภาเนี่ยจะยกระดับการชุมนุมมากขึ้นจากผลการตัดสินก็อาจจะทำให้ในส่วนของดัชนี Safety เองแล้วก็ในส่วนของ Safety Future เนี่ยมีโอกาสดีดตัวขึ้นได้ครั้งเหมือนกันขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยแนวโน้มที่เฟดจะยังคงมาตรการ QE ต่อไปเนี่ยก็มองยังคงเป็นแรงต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงแม้ว่าถ้าดูในส่วนของแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นการกลับเข้ามาซื้ออย่างจริงจังยังคงเป็นการชะลอดูในส่วนของความคืบหน้าทางการเมืองในประเทศของเราอยู่ฉะนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของตัว S50Z13 คงจะต้องดูที่ระดับ972 จุดอีกครั้งว่าจะสามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้หรือเปล่าโดยถ้ายืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้อาจจะเข้าเก็งกำไรในฝั่งรองได้เหมือนกันโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าระดับ960 จุดส่วน Go Future ยังมองว่ามีแนวโน้มจะแกว่งตัวขึ้นอีกครั้งได้เหมือนกันหลังจากที่ยังยืนเหนือระดับ 1,270 เหรียญทั้งนี้ในเรื่องของประเด็น QE เนี่ยยังคงเป็นแรงหนุนแต่ก็คงต้องติดตามดูใน
ส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในคืนนี้แนะนำให้เข้าไปรอเปิดลอง GFZ 13บริเวณ 19,200 บาทโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ 19,100 บาทส่วน USD Future วันนี้ก็น่าจะยืนเหนือระดับ 31.60 บาทได้หลังจากที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างจำกัดแล้วก็มองว่าในส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยยังต้องพึ่งพานโยบายทางการเงินที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายต่อไปแล้วก็ในส่วนของนักทุนต่างชาติเองเนี่ยยังรอความชัดเจนทางการเมืองอยู่ฉะนั้นจึงมองว่าในส่วนของตัว USD X13 เนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เหมือนกันหลังจากที่ช่วงเช้านี้เนี่ยในส่วนของค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาแตะระดับ 31.63 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแนะนำให้ถือสถานะรองต่อโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 31.50 บาทมองแนวต้านที่ระดับ 31.67 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ